โอเคนะอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าที่181นักเรียนเปิดไปหน้า181แบบฝึกหัดท้ายบทที่16นะครับเขาบอกว่าจงอธิบายความเหมือนนะครับจงอธิบายความเหมือนและความแตกต่างนะจงอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสเกลเซลเซียสและสเกลเคลวินมันก็เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะเราไม่รู้เลยว่าสเกลมันต่างกันยังไงนะครับความเหมือนนะครับและความแตกต่างนะครับข้อที่1นะเฉลยเลยนะข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับนะความเหมือนนะครับนะครับความเหมือนเนี่ยมันคืออะไรความเหมือนเนี่ยมันคือการใช้จุดเยือกแข็งและจุดเดือดนะครับความเหมือนก็คือการใช้จุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ำเป็นจุดอ้างอิงนะแล้วก็แบ่งช่องนะฮะแบ่งช่องเป็น100ช่องเท่ากันนะครับแบ่งช่องเป็น100ช่องเท่ากันนั่นหมายความว่าเทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นองศาเซลเซียสกับเทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นเคลวินจุดเยือกแข็งนะจุดเยือกแข็งเนี่ยมันจะเริ่มต้นนะถ้าเป็นองศาเซลเซียสกับเคลวินมันจะเริ่มต้นไม่เท่ากันนะครับโดยจุดองศาเซลเซียสมันจะอยู่ที่0แต่เคลวินมันจะอยู่ที่ 273.15 นะครับแต่พอมันแบ่งไปเป็นไปถึงจุดเดือดนะครับพอมันไปถึงจุดเดือดมันจะกลายเป็น100กับ373.15ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนช่องเนี่ยนะครับมันเป็นจำนวน100ช่องเท่ากันนะทีนี้นี่คือสิ่งที่เหมือนกันครับมันมี100ช่องเท่ากันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คืออะไรครับนะสิ่งที่ต่างกันก็คือค่าของมันครับนักเรียนครับนะเพราะนั้นสิ่งที่ต่างก็คือค่าของอุณหภูมินะครับสิ่งที่ต่างก็คือค่าของอุณหภูมิครับนี่คือข้อที่1เนาะเฉลยแล้วนะครับต่อไปข้อที่2ดูในหนังสือไปนะครับข้อที่2เขาบอกว่าสารชนิดหนึ่ง
มีความจุความร้อนเฉพาะ100จูลต่อกิโลกรัมหมายความว่าอย่างไรนะครับความจุความร้อนหมายความว่าไงนะครับคำตอบนะครับก็คือคำตอบคือถ้านำสารนั้นนะครับมา1กิโลกรัมนะถ้านำสารนั้นมา1กิโลกรัมนะครับแล้วทำให้นะอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1เคลวินหรือ1องศาเซลเซียสนะครับถ้านำสารนั้นมา1กิโลกรัมทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น1เคลวินหรือ1องศาเซลเซียสนะฮะใช้ความร้อน1,000 จูลอันนี้คือความหมายของคำว่าความจุความร้อนเฉพาะนะครับต่อไปข้อ3ครับเขาถามว่าแท่งเหล็ก1กิโลและ2กิโลมีความจุความร้อนเฉพาะเท่ากันหรือไม่นะครับคำตอบก็คือเท่ากันนะครับเพราะความจุความร้อนคิดที่มวล1กิโลกรัมนะคำตอบก็คือเท่ากันนะครับต่อไปข้อที่4ข้อที่4เขาบอกว่าบริเวณชายหาดทั้งที่บริเวณที่เป็นพื้นทรายและน้ำทะเลได้รับแสงอาทิตย์เท่ากันแต่ทรายกับร้อนกว่าน้ำทะเลเพราะเหตุใดนะครับคำตอบนะครับสาเหตุที่ทรายนะร้อนกว่านะครับอะไรนะเดี๋ยวครับใหม่บริเวณชายหาดทั้งที่บริเวณเป็นพื้นทรายและน้ำทะเลได้ประมาณแต่ทรายกับอุณหภูมิสูงกว่านะครับโอเคครับคำตอบก็คือทรายนะครับมีความจุความร้อนจำเพาะ800นะครับจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับแต่น้ำทะเลมีความจุนะมีความจุความร้อนจำเพาะ4,180 จูลต่อกิโลกรัมเคลวินมันหมายความว่าไงล่ะครับข่าวนี้นะมันก็หมายความว่านะน้ำทะเลเนี่ยนะครับมันก็จะร้อนช้า
นะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับน้ำทะเลจะร้อนช้าเพราะต้องใช้ความร้อนมากนะฮะกว่าจะร้อนนะครับแต่ทรายร้อนเร็วนะครับทรายจะร้อนเร็วนะเพราะใช้ความร้อนน้อยนะครับแค่800เองนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำให้น้ำมันร้อนเนี่ยเราต้องใช้เชื้อเพลิงเยอะแต่ทรายเนี่ยโดนแดดแป๊บเดียวมันร้อนเลยเพราะมันมีความจุน้อยความจุน้อยคือร้อนเร็วครับนักเรียนนะเหมือนกับถังไอ้ขวดเนี่ยครับขวดเล็กนะขวดเล็กมีความจุน้อยใช่ไหมเทแป๊บเดียวเต็มถ้าขวดใหญ่เทกว่าจะเต็มก็นานเห็นไหมครับความร้อนก็เลยขึ้นเร็วนะครับอันนี้คือข้อที่4นะต่อไปข้อที่5นะครับน้ำกับเอทิลแอลกอฮอล์มีความจุความร้อนจำเพาะเท่ากับ 4,000 นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบหกและ 2,400 จูลต่อกิโลกรัมเคลวินถ้าต้องการให้ความร้อนกับสารทั้งสองมีมวลเท่ากันให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากันสารใดต้องการความร้อนมากกว่าว้าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะเดี๋ยวครูทวนให้นะครับน้ำเนี่ยนะครับมีความร้อนจำเพาะนะครับน้ำมีความร้อนเฉพาะ 4,186 ส่วนแอลกอฮอล์นะครับมีความร้อนเฉพาะ 2,400 จูลต่อกิโลกรัมเคลวินเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปนะครับปรากฏว่าน้ำเนี่ยมีความร้อนเฉพาะเยอะกว่าแอลกอฮอล์เขาถามว่าถ้าต้องการให้ทั้งสองในอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่ากันสารใดต้องใช้ความร้อนมากกว่าดังนั้นคำตอบคืออะไรครับคำตอบก็คือเพราะฉะนั้นน้ำนะครับชื่อมันก็บอกมีความจุมากเพราะฉะนั้นน้ำก็เลยต้องใช้ความร้อนมากกว่านะครับน้ำต้องใช้ความร้อนมากกว่านี่คือคำตอบนะครับต่อไปข้อ6ครับน้ำมีความร้อนแฝงกลายเป็นไอข้อ6น้ำมีความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอเท่ากับ 2.256 คูณ10กำลัง6จูลต่อกิโลกรัมนะครับเขาบอกว่าน้ำมีความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ 2.256 คูณ10ยกกำลัง3จูลต่อกิโลกรัมเขาถามว่าหมายความว่ายังไงเอ้ยกำลัง6ไม่ใช่กำลัง3เขาถามว่าหมายความว่ายังไงนะครับคำตอบคือนะครับคำว่าความร้อนของกายเป็นไอแปลว่าถ้าจะทำให้มันละลายอะครับพูดง่ายๆนะครับ
นะหมายความว่าถ้าจะทำให้น้ำมันกลายเป็นไอพูดผิดต้องใช้ความร้อนเท่านี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นความตอบก็คือนะคำตอบก็คือถ้าจะทำให้น้ำ1กิโลเดือดนะครับเดือดกลายเป็นไอที่100องศาเซลเซียสต้องใช้ความร้อนนี่คือความคำว่าความร้อนแฝงครับ 2.256 คูณ10กำลัง6จูลนั่นเองครับนี่คือความหมายของความร้อนแฝงนักเรียนจำไว้ว่าความร้อนแฝงก็คือนะความร้อนที่ทำให้การเปลี่ยนสถานะนะครับนี่คือข้อ6นะครับต่อไปนะครับข้อ7นะข้อ7ข้อ7เขาถามว่าต้องการให้น้ำแข็ง1กิโลละลายเป็นน้ำใช้ความร้อนเท่าไหร่นะครับความร้อนแฝงนะครับนักเรียนครับเราก็ไปดูความร้อนแฝงของน้ำแข็งนะฮะนั่นก็คือเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยน้ำแข็งมีความร้อนแฝงนะครับน้ำแข็งมีความร้อนแฝง333กิโลจูลต่อกิโลกรัมแปลว่านะครับน้ำแข็งแปลว่าน้ำแข็ง1กิโลกรัม0องศาซีจะละลายหมดนะฮะจะละลายหมดต้องใช้ความร้อนต้องใช้ความร้อน333กิโลจูลนะครับนี่คือข้อ7ครับอาจารย์คะฮะอาจารย์กระตุกกระตือมาทางขวาได้ไหมคะนี่เหรออันนี้เห็นหมดยังค่ะมันตกใช่ไหมค่ะขอบใจมากที่บอกใช่ค่ะต่อไปข้อ8จ้ะข้อ8เขาบอกว่าเอาน้ำ100องศามา1กิโลเอามาต้มให้มันเดือดต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นความร้อนจำเพาะของการกลายเป็นไอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำน้ำ1กิโล100องศาเซลเซียสนะมาต้มจนกลายเป็นไอนะครับมาต้มจนกลายเป็นไอก็ใช้ความร้อน2256นะครับ2256กิโลจูลนะครับซึ่งเราเรียกว่า
ความร้อนจำเพาะนะครับเราเรียกว่าความร้อนจำเพาะของการอากายเป็นไอเราเรียกว่าความร้อนจำเพาะของการกลายเป็นไอต่อไปข้อ9นะครับน้ำที่ความดัน1บรรยากาศมีจุดควบแน่นอยู่เท่าไหร่อ๋อมีจุดควบแน่นเท่าไหร่คำตอบก็คือหมายความว่าการควบแน่นคืออะไรครับการควบแน่นคืออะไรครับการควบแน่นนะครับการควบแน่นคือน้ำเนี่ยนะครับมันกลายเป็นน้ำแข็งนะครับน้ำเนี่ยมันกลายเป็นน้ำแข็งเขาเรียกว่าการควบแน่นถ้าน้ำกลายเป็นน้ำแข็งนะครับมันก็เดี๋ยวนะข้อ9ควบแน่นเห็นป่ะอ๋อผิดการควบแน่นมันคือไอน้ำนักเรียนนะไอน้ำกลายเป็นน้ำครับเช่นเวลาฝนจะตกครับเพราะฉะนั้นมันใช้ความร้อนเท่าไหร่เขาถามคำตอบก็คือใช้ความร้อนเท่ากับการเดือดนะครับใช้ความร้อนเท่ากับการเดือดนั่นก็คือเท่ากับ2256กิโลจูลนะครับนั่นเองครับต่อกิโลกรัมนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่คือข้อ9ต่อไปครับข้อ10เขาบอกว่าไอน้ำนะครับน้ำกลายเป็นน้ำกลายเป็นน้ำแข็งน้ำกลายเป็นน้ำแข็งกับนะเขาเรียกว่าน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งกับไอน้ำที่กลายเป็นหยดน้ำเขาถามว่านะครับใครคลายความร้อนมากกว่านะครับระหว่างน้ำเอาไปแช่ช่องฟรีซให้กลายเป็นน้ำแข็งกับเมฆไอ้น้ำในก้อนเมฆกลายเป็นฝนมันจะเกิดกระบวนการคลายความร้อนก็ถามว่าใครคลายความร้อนมากกว่านะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำคลายตัวเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันใช้ความร้อนแฝงนะครับคือ333กิโลจูลต่อกิโลกรัมส่วนไอ้น้ำกลายเป็นหยดน้ำเนี่ยครับมันใช้ความร้อน2256กิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับเห็นเลขนะเห็นเลขความร้อนม
ันก็รู้แล้วว่าใครจะใช้ความร้อนมากนะนักเรียนก็นะจะได้รู้ว่าเออการทำแม่น้ำให้เป็นน้ำแข็งเนี่ยใช้ความร้อนน้อยครับแต่การทำให้น้ำเดือดใช้ความร้อนมากครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือนะครับคำตอบก็คือน้ำกลายเป็นน้ำแข็งนะครับน้ำกลายเป็นน้ำแข็งนะครับใช้ความร้อนน้อยกว่าครับใช้ความร้อนน้อยกว่านี่คือข้อ10ครับต่อไปข้อ11นะครับเขาบอกว่าก่อนฝนตกเหตุใดเราจึงรู้สึกว่าอากาศรอบตัวเราร้อนปกตินะอันนี้ก็เหมือนเคยเรียนสมัยม.ต้นแล้วแหละนะครับเวลาฝนจะตกเราจะรู้สึกร้อนอบอ้าวนะสาเหตุก็เพราะว่าไอ้น้ำนะครับในอากาศมันจะเปลี่ยนเป็นมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำฝนนะครับมันจะคายความร้อนออกมาครับคายความร้อนออกมาครับเมื่อมันคายความร้อนออกมานะครับเราจึงรู้สึกร้อนอบอ้าวครับรู้สึกร้อนอบอ้าวนะครับยาเสือกยาเสือกต่อไปข้อ12นะครับเขาบอกว่าถ้าเอาน้ำแข็งใส่แก้วตั้งไว้ในห้องนะเอาน้ำแข็งใส่แก้วนะครับตั้งไว้ในห้องน้ำแข็งจะเปลี่ยนยังไงถ้าตั้งทิ้งไว้เป็นเวลาพอสมควรอุณหภูมิของน้ำแข็งและตอนแรกและตอนหลังหลอมหมดแล้วจะเปลี่ยนยังไงถามเหมือนจะตอบได้นะครับแต่บางคนเขียนไม่ได้จะบอกให้ นะครับเอาน้ำแข็งใส่แก้ววิกวะทิ้งไว้ในห้องนะน้ำแข็งก็ต้องละลายสิครับถูกไหมครับนะครับแต่ว่ามันเขาถามอุณหภูมิด้วยเขาถามว่าอุณหภูมิจะเป็นยังไงน้ำแข็งเปลี่ยนแปลงไงอุณหภูมิตอนแรกตอนหลังเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นนะคำตอบคือนะครับคำตอบคือน้ำแข็งเนี่ยนะครับมันก็จะละลายที่0องศานะมันละลายที่0องศาเพราะอะไรครับเพราะมันรับความร้อนนะครับมันรับความร้อนจากอากาศเมื่อมันละลายหมดนะครับตั้งทิ้งไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะละลายครับนักเรียนครับตอนแรกจะค่อยๆละลายแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะละลายหมดครับเมื่อละลายหมดนะครับนะอุณหภูมิจะเป็นยังไงครับมันก็จะเริ่มไม่เย็นแล้วนะครับนะมันก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะจนอะไรครับหยุดจนเท่าอะไรครับจนเท่าอุณหภูมิห้องมันก็จะละลายหมดจนเท่าอุณหภูมิห้องเพราะเวลาเราจะกินน้ำแข็งเรากินตอนที่มันมีน้ำและมีน้ำแข็งด้วย
นะครับมันจะเย็นอยู่ครับมันจะศูนย์องศาอยู่ช่วงที่มันละลายผสมกันอยู่บางคนรอให้มันละลายหมดไม่ได้นะครับมันก็จะไม่อร่อยนะเห็นไหมการกินน้ำผสมน้ำแข็งหรือกินน้ำกาแฟเย็นพวกชาเย็นทั้งหลายก็ต้องกินแบบมีน้ำแข็งด้วยอย่าปล่อยให้มันละลายหมดนะครับอาจารย์คะฮะขยับนะขยับไปทางขวาเดี๋ยวแป๊บนึงก็ทีมันตกใช่ไหมอย่างนี้ไหมเห็นยังเห็นแล้วใครนะคะครูรู้อ่ะครูรู้แล้วแหละว่าครูไปตกอะไรต่อไปข้อที่13ข้อที่13มันมีกราฟด้วยเดี๋ยวครูขอแคปกราฟแป๊บหนึ่งก่อนเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับช่วง A B B C C D D E และ E F อยู่ในสถานะใด A B B C C D D E และ E F อันนี้เป็นกราฟแสดงอุณหภูมิของอะไรสารชนิดหนึ่งทีนี้เวลาเราดูยังไงครับนักเรียนครับเวลาเราดูอย่างนี้ครับถ้าเกิดนะครับสารเนี้ยเป็นช่วงที่อุณหภูมิคงตัวความรู้ก็คือว่านะครับความรู้ก็คือช่วงนะช่วงที่อุณหภูมิคงตัวคือช่วงที่เปลี่ยนช่วงที่เปลี่ยนสถานะนะครับช่วงที่อุณหภูมิคงตัวคือช่วงที่เปลี่ยนสถานะนะเพราะนั้นมันจะมีอยู่2ช่วงที่อุณหภูมิคงตัวคือช่วง BC กับช่วง DE นั่นแสดงว่าช่วง BC นะนั่นแสดงว่าเส้น BC นะเป็นเส้นที่เปลี่ยนสถานะระหว่างของแข็งเป็นของเหลวนะแสดงว่าช่วง BC คือเปลี่ยนสถานะของแข็งเป็นของเหลวต่ำพูดง่ายคือจุดนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรนั่นเองครับเขาเรียกว่าจุดหลอมเหลวนั่นเองนะครับส่วน DE นะฮะ DE ก็คงจะเรียกว่าเป็นจุดเดือด DE เรียกว่าจุดเดือดดังนั้นเขาเลยถามว่าแต่ละช่วงเป็นอะไรดังนั้นเพราะนั้น AB นะครับ AB มันอยู่ใต้จุดหลอมเหลวครับแสดงว่า AB เป็นของแข็งครับAB เป็นของแข็งครับส่วน BC คือการหลอมเหลวครับเพราะฉะนั้น BC คือม
มีทั้งน้ำแข็งมีทั้งของแข็งและของเหลวครับคำตอบก็คือนะครับ A B นะครับเป็นของแข็งครับ B C เป็นทั้งของแข็งและของเหลวครับนะครับเพราะมันกำลังละลายอยู่ส่วน C D คือการละลายหมดแล้วครับเป็นของเหลวครับแล้วก็ D E ก็ต้องเป็นของเหลวแล้วก็เป็น I ครับเริ่มเดือดครับพอเดือดหมดก็ไป E F ครับเพราะฉะนั้น E F ก็คือกลายเป็นสถานะเป็นก๊าซแล้วนะครับหรือเป็น I แล้วครับนี่คือสถานะการดูกราฟจะเป็นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าจงอธิบายการเปลี่ยนแปลงในกราฟในช่วง CD นี่ไงครับก็พูดแล้ว CD ก็คือเป็นของเหลวนะครับจุดเดือดมีค่าเท่าไหร่โอเคจุดเดือดก็คือเส้น BC ไม่รู้เท่าไหร่ครับเนี่ยต้องประมาณค่าเอาต่ำกว่า0นะครับจุดเดือดอ๋อจุดเดือดอยู่ข้างบนครับนี่ครับจุดเดือดอยู่ระหว่าง40เพราะฉะนั้นข้อขอไข่อันนี้กอไก่เนาะขอไข่นะครับจุดเดือดเห็นแล้วครับอยู่ระหว่าง40กับ60ก็เลยตอบ50องศา C นะแล้วเขาถามข้ออะไรอีกครับจุดล้อมเหลวนะจุดล้อมเหลวจุดล้อมเหลวนะครับคอควายดูจากรูปนะครับจุดที่กำลังละลาย BC นะครับจุดล้อมเหลวก็คือลบ10องศา C ครับจุดล้อมเหลวโอเคครับนี่คือข้อ13นะครับต่อไปข้อ14เป็นกราฟแสดงการเย็นตัวนะครับ13เสร็จยังเสร็จแล้วเนาะต่อไปข้อ14ครับ14กราฟไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับสิบสี่กราฟเป็นยังไงเดี๋ยวไปก๊อปแคปมาก่อนข้อ14นี่ครับข้อ14กราฟการเย็นตัวของสารชนิดหนึ่งที่กำลังเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งกราฟช่วง A B B C และ C D มีสถานะเป็นอย่างไร
เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะอุณหภูมิมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะครับอย่างที่ครูสอนเอาไว้นะครับว่าถ้าช่วงไหนที่อุณหภูมิมันคงที่นะครับนะช่วงนี้แปลว่าช่วงเปลี่ยนสถานะนะครับถ้าช่วงนี้อุณหภูมิคงที่แปลว่ามันเปลี่ยนสถานะทีนี้มันเป็นการเปลี่ยนสถานะโจทย์บอกว่าเริ่มต้นคือจากของเหลวเป็นของแข็งแสดงว่าช่วงนี้คือเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งนะครับแสดงว่าก่อนที่จะมาเปลี่ยนสถานะช่วง AB ก็จะกลายเป็นของอะไรนั่นเองครับเป็นของเหลวแต่การเปลี่ยนสถานะนั้นมันจะต้องเหมือนกับน้ำแข็งละลายมันก็ต้องมีทั้งน้ำแข็งและมีทั้งน้ำก็เลยเป็นของแข็งปนของเหลวนะครับส่วนเลข55นะครับส่วนเลข55นี่มันก็คือจุดอะไรนั่นเองครับเลข55แสดงว่านี่คือจุดหลอมเหลวนะครับก็คือจุดหลอมเหลวครับเพราะนั้นครอบกอไก่เขาถามว่า A B B C และ C D เป็นยังไงนะครับเพราะนั้น A B นะครับ A B เนี่ยแน่นอนชัวเป็นของเหลว B C ชัวเป็นของเหลวปนของแข็งนะครับและก็ CD ก็เป็นอะไรครับเป็นของแข็งนะข้อขอไข่จุดล้อมเหลวเท่าไหร่ครูพูดไปแล้วครับคำตอบก็คือ55องศาเซลเซียสข้อขอควายมีคำนวณด้วยหรอความร้อนแฝงที่ใช้เรียกว่าอะไรอ๋อความร้อนแฝงที่ใช้มันเป็นการเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งจึงเรียกชื่อว่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวข้อ14นะครับต่อไปข้อ15ข้อ15เดี๋ยวขอแคปตารางหน่อยนึงจะได้อ่านตารางให้ได้นะครับข้อ15เป็นตารางแสดงอะไรมาดูนะครับแสดงจุดล้อมเหลวจุดเดือดความร้อนแฝงความร้อนของการกลายเป็นไอนะครับตารางนี้นะครับถ้าเรานำมาเขียนนะครับเป็นกราฟจะดูง่ายถ้านำมาเขียนเป็นกราฟจะดูง่ายนะครับเขาบอกว่าจุดเดือดอยู่ที่79จุดเดือดอยู่ที่79จุดเดือดเอาจดไว้เลย79นี่79 79องศาเซลเซียสจุดล้อมเหลวอยู่ที่ลบ114จุดล้อมเหลวอยู่ที่ลบ114แสดงว่าเส้นนี้คือ
เป็นเส้นกลางๆคือ0แล้วกันลบ114อยู่ที่ข้างล่างแล้วกันนะครับลบ114นะครับแสดงว่าเวลากราฟนะครับมันแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับเวลามันหลอมเหลวมันก็ต้องเป็นเส้นตรงก่อนแล้วก็พอเป็นเส้นตรงปั๊บมันหลอมเหลวเสร็จมันก็ขึ้นไปจนถึงจุดเดือดพอเดือดเสร็จแล้วมันก็จะคงที่เพราะมันกำลังเดือดเดือดเสร็จมันค่อยขึ้นไปอย่างนี้นี่ครับคำถามคือนะครับช่วงไหนเป็นช่วงไหนแล้วครับคราวนี้นะฮะใต้จุดเดือดบริเวณนี้ก็ต้องเป็นของเหลวเห็นไหมครับบริเวณนี้ก็ต้องเป็นของเหลวนะครับเพราะจุดเดือดมันอยู่79นะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อุณหภูมิอยู่ในช่วงข้างล่างนี้อยู่ระหว่างนี้ก็เป็นของเหลวนะครับเขาเลยถามว่ากอไก่ที่25องศาสาร x มีสถานะใดนะครับกอไก่เราตอบได้เลยครับกอไก่เราตอบได้เลยกอไก่25อยู่ระหว่างลบ114กับ79เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือต้องมีสถานะเป็นของเหลวเห็นไหมครับตอบง่ายๆเลยนะครับเพราะ25องศาอยู่ระหว่างจุดเดือดกับจุดล้อมเหลวก็ต้องเป็นของเหลวนะครับจุดเดือดสาร x ที่จุดเดือดของน้ำสาร x มีสถานะใดจุดเดือดของน้ำคือ100องศานะครับแปลว่าเกิน100จุดเดือดของน้ำคือ100องศาเมื่อ100องศาน้ำจะเดือดที่100แต่ไอสารนี่มันเดือดที่79เพราะฉะนั้นคำตอบคือมันเดือดกลายเป็นไอไปแล้วก่อนน้ำแล้วมันเดือดพูดง่ายมันเดือดก่อนน้ำครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสถานะเป็นแก๊สนะครับข้อคอควายนะครับเขาบอกว่าถ้าสาร x มีจุดล้อมเหลวที่ลบ114ใช่ถูกนะครับถ้าสาร x มีมวล1กิโลกรัมความร้อนที่ทำให้สาร x ที่อุณหภูมิ79เปลี่ยนสถานะหมดโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนมีค่าเท่าไหร่ถามหาความร้อนนะครับก็ข้อคอควายเนี่ยถามหาความร้อนความร้อนที่เปลี่ยนสถานะมันก็คือความร้อนแฝงครับเพราะโจทย์ข้อนี้คือถามหาอะไรก็คือถามหาความร้อนแฝงครับของการหลอมเหลวครับซึ่งในตารางก็บอกอยู่แล้วครับความร้อนแฝงของการหลอมเหลวก็เอามาตอบเลยครับ 1.04 คูณ10ยกกำลังห้านะครับ1.04คูณ10ยกกำลังห้านั่นเองครับนะจูลต่อกิโลกรัมนี่คือข้อที่15ครับต่อไปข้อที่16เหตุใดผ้าห่มหรือเสื้อผ้าที่ทำด้วยเส้นใยหนาๆช่วยให้ร่างกายอุ่นในฤดูหนาวคำถามนี้ดีนะชอบครับเราจะได้รู้มันเกี่ยวกับฟิสิกส์ด้วยนะเนี่ยเหตุใดผ้าห่มหรือเสื้อผ้าที่ทำด้วยเส้นใยหนาๆก็หน้าหนาวก็นอนห่มผ้าเนาะห่มผ้าหนาๆเนี่ยทำไมมันอุ่นนะครับโอเคนะครับคำตอบคือนะครับ
้าห่มหรือผ้านวมเนี่ยที่หนาๆมันเป็นอย่างนี้ครับครูวาดรูปให้ดูนะครับนี่ครูวาดรูปผ้าห่มที่หนาๆ นะครับแล้วเราก็นอนคุมตัวเรานะครับวาดไงวะเอาใหม่นะวาดไม่ดีกลายเป็นคนตายนี่วาดผ้าห่มนะคนแล้วก็มีผ้าห่มคุมตัวอยู่นอนอยู่นะครับแล้วผ้าห่มนี้มันหนาๆอ่ะอย่างนี้รู้เรื่องนะครับโอเคนักเรียนครับเวลาเราห่มผ้าเนี่ยผ้าห่มหนาๆมันฟูๆเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในผ้าห่มนะครับยิ่งฟูเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับหรือเสื้อหนาๆครับมันมีอันนี้ครับคือวาดกลมๆเนี่ยมันมีอากาศครับมันมีอากาศอยู่มากแล้วอากาศมันเป็นยังไงครับอากาศนี้มันนำความร้อนไม่ดีครับมันนำความร้อนไม่ดีนะครับพูดง่ายๆคือมันไม่เหมือนเหล็กไงเวลานักเรียนเอาเหล็กไปเผาไฟนะครับมันก็ร้อนเร็วครับฟึบมาเลยแต่อากาศไม่ใช่ครับมันนำความร้อนไม่ดีเพราะฉะนั้นอากาศมากนำความร้อนไม่ดีครับนะร่างกายเราเนี่ยมีความร้อนครับนะร่างกายเรามีความร้อนเมื่อร่างกายเรามีความร้อนนะครับมันก็เลยไม่นะครับไม่อะไรครับไม่ไหลออกไม่ไหลออกจากผ้าห่มครับนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมนอนห่มผ้ามันถึงอุ่นทำไมห่มใส่เสื้อหนาหนามันถึงอุ่นเพราะว่าพวกเสื้อผ้ามันจะดูดความร้อนไว้เพราะมันนำความร้อนไม่ดีครับเราเลยช่วยให้ร่างกายอุ่นในฤดูหนาวยิ่งจะเป็นผ้าขนสัตว์นะในแถบที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยแถบที่เป็นพวกทั่วโลกอ่ะเขาใส่เสื้อผ้าขนสัตว์มันยิ่งทำให้ร่างกายอุ่นนี่คือเหตุผลนะครับเออนะมันก็เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์เราเนี่ยการห่มผ้าหนาหนาทำไมมันถึงอุ่นนะครับโอเคนะครับแต่ถ้าเราจะคิดเล่นๆถามเล่นว่าเออทำไมเราไม่ห่มผ้าห่มลงไปในน้ำทะเลแล้วทำไมเราไม่อุ่นทำไมมันเย็นเอาละสิมันก็ไม่มีน้ำในผ้าห่มไงเนาะพอลงไปในทะเลมันก็มีน้ำไหลเข้าไปในผ้าห่มแทนอากาศไงนะครับโอเคนะครับต่อไปข้อ17เอาเปิดหน้าใหม่แล้วกันนะวันนี้กูจะเฉลยเฉพาะทฤษฎีนะครับนักเรียนนะส่วนการคำนวณชั่วโมงหน้ากูจะเฉลยให้หมายว่าวันนี้เฉลยทฤษฎีครบวันนี้ก็จบก็พอนะครับเขามีนโยบายให้อย่าสอนมากเขาว่าอย่างนั้นให้งานน้อยๆหน่อยกูก็เลยพานักเรียนจดเลยนะครับนักเรียนก็จดตามกูไปแค่นั้นเองนะเราไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับต่อไปข้อ17เขาบอกว่าอย่างนี้เมื่ออัดแก๊สให้มีปริมาตรเล็กลงความดันแก๊สเกิดขึ้นเพราะเหตุใดอ๋อนะครับข้อนี้ก็กูจะพยายามพูดนักเรียนเข้าใจอ่ะนะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่านี่คือแก๊สเนาะตอนแรกเนี่ยตอนที่เรายังไม่อัดนะครับเหมือนเรายังไม่ได้ไอลูกสูบเนี่ยแก๊สมันจะอยู่ห่างๆกันนะครับตอนแรกนะครับนักเรียนแก๊สเนี่ยนะครับตอนปริมาตรมากแก๊สตอนปริมาตรมากแก๊สจะชนผนังนะมีความถี่น้อยครับนะตอนปริมาตรมากเนี่ยแก๊สจะชนผนังมีความถี่น้อยเมื่อแก๊สชนความถี่น้อยความดันเลยต่ำครับ
ะครับแต่พอเราอัดเช่นเราสูบลมเข้าไปรถจักรยานสูบเข้าไปในยางเลยนะเราอัดให้แก๊สเยอะขึ้นอ่ะใช่ไหมนะตอนเราสูบแป๊บหนึ่งปริมาตรมันต้องเล็กลงนะครับปริมาตรอัดเข้าไปนะครับพออัดเข้าไปปั๊บแก๊สมันอยู่ใกล้ชิดกันมากครับมันโดนอัดครับอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับนะครับแก๊สมันชนกันถี่ขึ้นครับมันชนกันถี่ขึ้นนะครับแก๊สมันชนกันถี่ขึ้นเมื่อชนกันถี่ขึ้นเป็นไงครับเหมือนเราเอามือทุบโต๊ะนะถ้าทุบปังปังปังไม่เป็นไรแต่ถ้าปัง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 เนี่ยความดันก็เลยเพิ่มครับนี่ครับเพราะฉะนั้นสาเหตุที่เราสูบลมเข้าไปในยางนะครับรถยนต์อ่ะนะครับพอมันอยู่ชิดกันนะครับแก๊สมันเยอะๆครับมันก็เลยเกิดความดันเพิ่มยางก็เลยเกิดความดันเพิ่มนี่สาเหตุนี่คือความรู้ว่าทำไมความดันมันเพิ่มพอเราอัดแก๊สให้มีปริมาตรเล็กลงความดันมันจะเพิ่มเช่นอะไรครับเช่นถังแก๊สหุงต้มในบ้านเราเขาอัดให้มีปริมาตรเล็กลงครับแต่พอเราเปิดแก๊สมันจะฟู่ออกมาเลยครับนั่นแหละครับความดันมันเยอะนะครับต่อไปข้อ18นะนักเรียนครับตามครูมาเรื่อยๆครับ18ข้อแล้วครับใกล้จะถึงจุดหมายเส้นชัยในวันนี้แล้วนะครับเมื่อแก๊สชนิดหนึ่งนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นอัตราเร็วจะเป็นยังไงโอ้ง่ายมากครับนะฮะมันมีสูตรอยู่ครับมันมีสูตรว่า V RMS เฉลยแล้วนะครับเนี่ยเท่ากับ square root 3 kbt นะครับส่วน m นะส่วน m จะเห็นได้ว่านะฮะจะเห็นได้ว่า v หรืออัตราเร็วของแก๊สนะมันแปรผันกับ square root อุณหภูมินะฮะมันแปรผันกับ square root อุณหภูมินั่นหมายความว่าอะไรครับเพราะนั้นถ้าแก๊สร้อนขึ้นนะฮะถ้าแก๊สร้อนขึ้นเป็นไงครับแก๊สก็จะมีความเร็วสูงขึ้นนะครับประโยคนี้สำคัญมากนะครับแก๊สก็จะมีความเร็วสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราโยนแก๊สเข้าไปในไฟโยนถังแก๊สเข้าไปในไฟเห็นไหมครับแก๊สมันจะมีความเร็วสูงขึ้นนะเหมือนรถพอมันมีความเร็วสูงขึ้นมันก็วิ่งชนถังแก๊สเร็วขึ้นเหมือนรถวิ่งเร็ววิ่งช้าครับนักเรียนรถคันไหนวิ่งเร็วไปชนกำแพงก็พังเยอะเห็นไหมครับแก๊สก็เหมือนกันครับพอวิ่งเร็วขึ้นชนผนังก็มีแรงดันมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดผนังมันทนแรงดันไม่ได้ก็เกิดการระเบิดนี่คือเหตุผลว่าทำไมแก๊สระเบิดก็เพราะว่าพอเจอความร้อนมันวิ่งเร็วขึ้นแล้ววิ่งชนแรงขึ้นนะครับอ้าวข้อ19นะเห็นไหมครับนักเรียนเดินทางมาถึงข้อ19แล้วนะครับเขาบอกว่าแก๊สต่างกันอุณหภูมิเท่ากันพลังงานจนเฉลี่ยจะเท่ากันหรือไม่อ๋อข้อนี้ครูทวนสูตรให้นะครับนักเรียนครับพลังงานจนเฉลี่ยมันมีสูตรว่า EK แล้วขีดคำว่าเฉลี่ยทั้งบนนะครับ EK บาร์เท่ากับ3ส่วน2 KBT นะครับเห็นไหมครับนักเรียนจะพบว่า
พลังงานจนเฉลี่ยเนี่ยดูจากสูตรแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอย่างเดียวครับแจ๊สจะวิ่งเร็ววิ่งช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอย่างเดียวครับดังนั้นมันไม่เกี่ยวกับอะไรครับมันไม่เกี่ยวกับชนิดแก๊สเลยครับหมายความว่าแก๊สออกซิเจนแก๊สไนโตรเจนแก๊สอะไรก็ช่างครับถ้าอุณหภูมิเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะมีพลังงานจนเฉลี่ยเท่ากันครับเพราะฉะนั้น EK เฉลี่ยจึงเท่ากันครับเพราะมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิโจทย์บอกว่าถ้าอุณหภูมิเท่ากันนะครับข้อ19เรียบร้อยครับต่อไปข้อ20เอ๊ะไม่ใช่มัน20ข้อเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่ครับมีทั้งหมด22ข้อครับโอเคไม่เป็นไรเฉลี่ยให้หมดเลยต่อไปข้อ20เนี่ยตามครูมาครับได้20ข้อเลยนะครับจบของครูหนูก็จบของเธอนะครับไม่ต้องไปตามงานที่หลังจบในวันนี้จบในชั่วโมงนี้เห็นไหมสบายปรับหมดเพราะว่ากระทรวงเขาให้ครูปรับการสอนให้ปรับไม่ต้องทิ้งงานให้นักเรียนพานักเรียนทำงานเลยนะครับถ้าความดันแก๊สและปริมาตรถ้าความดันและปริมาตรของแก๊สเปลี่ยนไปโดยโมเลกุลเท่าเดิมพลังงานภายในระบบเปลี่ยนแปลงหรือไม่มาดูก่อนครับก่อนอื่นนะครับครูทวนอีกครับพลังงานภายในระบบเขาเขียนว่า U เท่ากับ3ส่วน2 N KBT มันสามารถสรุปได้ว่านะครับอย่างนี้พลังงานภายในระบบแปรผันตรงนะครับแปรผันตรงกับจำนวนโมเลกุลและพลังงานภายในระบบแปรผันตรงกับอุณหภูมิครับโจทย์บอกว่าถ้าความดันและปริมาตรเปลี่ยนไปนะครับโดยจำนวนโมเลกุลและอุณหภูมิคงตัวพลังงานภายในระบบเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะเห็นได้ว่ามันขึ้นอยู่กับแค่จำนวนโมเลกุลกับอุณหภูมิดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดันและปริมาตรคำตอบก็คืออะไรครับคำตอบก็คือไม่เปลี่ยนแปลงครับนะถ้าความดันและปริมาตรเปลี่ยน U ก็คือไม่เปลี่ยนแปลงคำตอบอยู่ที่สีแดงนี้นะครับต่อไปข้อ21ครับข้อ21เขาบอกว่าเมื่ออัดแก๊สให้มีปริมาตรลดลงเฮ้ยเมื่อกี้ข้ออะไรวะข้อ19ข้อ20 20ตอบแล้วข้อ21โอเคคนละอย่างนะครับเขาบอกว่าเมื่ออัดแก๊สให้มีปริมาตรเล็กลงไม่มีการถ่ายโอนความร้อนพลังงานในระบบเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับหมายว่าเหมือนกับข้อนี้ครับข้อ17ครับอัดให้แก๊สมีปริมาตรเล็กลงเพราะฉะนั้นเมื่ออัดแก๊สให้มีปริมาตรลดลงเขาบอกว่าไม่มีการถ่ายโอนความร้อนเอาง่ายๆนะครับไม่มีการถ่ายโอนความร้อนเอาสูตรนี้มาเขียนดีกว่านะครับจากสูตรนี้ครับเดลต้า Q เท่ากับเดลต้า U บวกเดลต้า W ครับ
นะไม่มีการถ่ายโอนความร้อนแต่ว่าเดลต้าคิวเป็น0เมื่อเดลต้าคิวเป็น0ย้ายสมการมาจะได้ว่าลบเดลต้า W เท่ากับเดลต้า U นะครับทีนี้มันเป็นงานอ๋อโทษทีมันเป็นงานที่เราทำครับเราทำให้ระบบครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นงานที่เราทำให้ระบบนะครับเดลต้า W จะต้องติดลบเพราะฉะนั้นตรงนี้สูตรจากบวกสูตรจากบวกก็จะกลายเป็นลบเมื่อย้ายข้างมาก็กลายเป็นบวกนะปรากฏว่าคำตอบก็คืออะไรแล้วครับเดลต้า U เป็นบวกครับดังนั้นจึงเรียกว่าพลังงานในระบบเพิ่มขึ้นครับเดลต้า W เป็นบวกจึงตอบว่าพลังงานในระบบเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปข้อสุดท้ายจริงๆครับวันนี้ข้อ22เขาบอกว่าจงอธิบายโดยใช้สูตรนี้ครับจากสมการ Q เท่ากับเดลต้า U บวก W ให้อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อกอนะครับข้อกอแก๊สในกระป๋องสเปรย์ขนาดถูกเปลวไฟพูดง่ายๆคือโยนแก๊สใส่ลงไปในไฟครับนะแก๊สในกระป๋องสเปรย์นะครับขณะถูกเผาไฟนะครับเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วแหละนะครับไฟมันเข้าไปในแก๊สนะครับนะครับนะเดี๋ยวเพิ่มหน้าเลยนะครับไฟนะครับไฟเข้าไปในแก๊สนะครับไฟเข้าไปในแก๊สแต่ว่า แก๊สเป็นไงครับแก๊สมันก็ต้องเองครับแก๊สมันก็ต้องร้อนขึ้นนะแก๊สก็ต้องร้อนขึ้นเมื่อแก๊สร้อนขึ้นนะครับเดลต้า U ก็เป็นบวกครับแก๊สจะต้องมีปริมาตรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับตามหลักแก๊สต้องขยายตัวต้องมีปริมาตรเพิ่มขึ้นแต่กระป๋องมันขยายตัวมันลูกโป่งไม่ได้กระป๋องมันขยายตัวเหมือนลูกโป่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับแก๊สครับก็เลยเกิดการระเบิดนั่นเองครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมระเบิดนะครับเดี๋ยวไฟเข้าไปก็คือ Q นะครับแต่กระป๋องมันไม่เหมือนลูกโป่งมันขยายตัวไม่ได้ครับมันก็เลยใช้วิธีระเบิดออกไปเลยนะครับนี่คือข้อกอไก่นะครับข้อขอไข่ครับเขาบอกว่าไอน้ำในห้องอบไอน้ำความดันสูงขณะที่ได้รับหรือคายความร้อนครับมาดูครับว่าเฮ้ยในห้องอบไอ้น้ำมันเป็นยังไงนะครับในห้องอบไอ้น้ำเป็นยังไงนะครับ
ในห้องอบไอน้ำนะครับได้รับหรือคายความร้อนนะครับเราจะได้รับความร้อนหรือเราจะคายความร้อนก็ได้นะครับดังนั้นเราได้รับหรือคายความร้อนเนี่ย Q ก็เป็นบวกความร้อนเป็นบวกแต่ปริมาตรคงตัวนะครับปริมาตรคงตัวเมื่อใดก็ตามที่ปริมาตรคงตัวในห้องนะครับมันไม่พองออกไม่ยุบเข้างานไม่เกิดครับเราจะได้ว่า Q เนี่ยก็เลยเท่ากับเดลต้า U เพราะว่า Q เท่ากับ W บวกเดลต้า U แต่ W เป็น0ครับเพราะว่าปริมาตรไม่เปลี่ยนนะคำตอบก็เลยตอบว่านะ Q เพิ่ม U เพิ่ม Q ลด U ลดนะครับดังนั้นความรู้ก็คือพลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับความร้อนแต่พลังงานจะลดลงนะครับเมื่อความร้อนออกจากห้องอบไอน้ำนะครับเมื่อความร้อนออกจากห้องอบไอน้ำต่อไปข้อคอควายครับเขาบอกว่าไอน้ำในหม้อต้มน้ำของเครื่องจักรไอน้ำขณะเครื่องจักรทำงานอุ้ยนักเรียนจะรู้จักไหมเนี่ยหม้อต้มน้ำของเครื่องจักรไอน้ำขณะเครื่องจักรทำงานเดี๋ยวครูไปหาเครื่องจักรไอน้ำอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวไปเอามาให้ดูไกลออกมาพอจะเจออยู่นี่อาจจะเจอยังนี่ฮะนี่เจอแล้วเครื่องจักรไอน้ำมาดูเครื่องจักรไอน้ำเป็นแบบนี้ครับรถจักรไอน้ำนะครับมันทำงานยังไงขยายให้ดูมันทำงานอย่างนี้คือรถไฟสมัยก่อนนะครับเขาต้องเติมฟืนเข้าไปครับจุดเติมนี้คือเติมฟืนครับเอาไปทำอะไรครับเอาไปต้มน้ำครับต้มน้ำจนเดือดครับต้มน้ำจนเดือดแล้วไอมันไปไหนครับนี่ครับไอมันก็จะลอยนะไอมันก็พ่นออกมาตรงนี้แล้วก็ไหลมาอย่างนี้ครับแล้วก็มาดันกังหันครับไอมันก็ดันกังหันอยู่ตรงนี้ครับทำให้ล้อหมุนครับนะทำให้ล้อหมุนเพราะนั้นรถไฟสมัยโบราณนะครับจะต้องมีพนักงานเติมฟืนตลอดการเดินทางครับนะฮะแต่ควันมันจะขมงโฉงเฉงมากต้องไปดูในเฮลิคอปเตอร์ครับจะเห็นนะครับรถไฟควันมากนะครับ อันนี้ก็เรียกว่ากฎจักรไอน้ำเขาเลยถามว่าไอ้น้ำในหม้อต้มน้ำเครื่องจักรไอ้น้ำขณะเครื่องจักรทำงานเนี่ยอธิบายซิว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราเอาสูตรนี้มาหากินก่อน Q เท่ากับเดลต้า U บวก W สิ่งแรกนะครับในห้องต้มน้ำนะในห้องต้มน้ำเนี่ยในกลจักรไอ้น้ำเนี่ย
นะครับมันมีลูกสูบเคลื่อนที่นะฮะเพราะมันจะต้องมีลูกสูบเคลื่อนที่เพราะว่าถ้าลูกสูบไม่เคลื่อนที่ล้อก็ไม่หมุนครับเมื่อมีลูกสูบเคลื่อนที่แปลว่ามันเกิดงานครับในเครื่องจักรไอ้น้ำมันเกิดงานนะครับนะครับแต่นะครับความร้อนนี่นะครับถูกกักนะครับถูกกักในเครื่องไม่ไหลเข้าไม่ไหลออกเพราะฉะนั้นเมื่อถูกกักในเครื่องไม่ไหลเข้าไม่ไหลออกนะครับเดลต้าคิวก็เลยเป็น0เดลต้าคิวก็เลยเป็น0เมื่อเดลต้าคิวเป็น0นะครับเราก็จะได้ว่า W จึงเท่ากับลบเดลต้า U จากสมการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่นะครับเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ทำให้พลังงานภายในนะพลังงานไอ้น้ำก็ต้องลดลงเมื่อพลังงานไอ้น้ำลดลงพนักงานจะทำอะไรครับพนักงานก็ต้องเติมฟืนครับเติมเชื้อเพลิงครับเพราะนั้นเวลารถวิ่งไปก็ต้องเติมเชื้อเพลิงไปตลอดทางครับนี่เป็นการถ่ายโอนพลังงานนะครับในสมัยโบราณแต่วันปัจจุบันนี้รถไฟก็ใช้นะน้ำมันแล้วนะครับโอเคทั้งหมดนี้มี22ข้อครบและเต็มพอดีนะครับนักเรียนนะวันนี้เราจดเรียบร้อยก็ส่งมาเป็นอัลบั้มมานะครับงานก็จะได้ไม่ค้างนะครับทีนี้ผมขออนุญาตตามงานนิดนึงนะครับจดทันไหมครับเดี๋ยวครูเปิดไฟล์งานเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่วันนี้เอกอนงลากนิษฐาลากัญญรัตน์ลาเดี๋ยวนะครับเอกอนงกนิษฐากัญญรัตน์เช็คชื่อดีกว่าเนาะจะได้แฟร์กันเอ้ากูจะไปเปิดนี้ทำไมล่ะโอ้ตอนที่เออใช่ๆต้องเปิดนี่ว่ะครับนึงนะครับมายังมายังโอเคมาแล้วก็ไปที่9จุดไปที่ชีตไปที่ชีตแล้วก็ไปที่การเข้าเรียน 6/2 วิชาวันนี้วิชาฟิสิกส์วันนี้วันที่25เนาะนันทวัฒน์มาครับมาครับครับครับได้ยินแล้วจ้ะเดี๋ยวก็แชร์เลยให้เห็นชึบปึ๊บนันทวัฒน์มาใส่ตัวพีต่อไปวรภาสมาครับวิทวัฒน์มาครับนัทพัฒน์
วโรดมมาครับมาครับโกนจนาตนะครับชัดเจนวีรพัฒน์มาครับพัฒนชัยมาครับอันนี้ถามไม่มาอยู่แล้วกมลกมลพรมาค่ะลาชนนิการมาค่ะชุติมามาค่ะปัสสวรรณมาค่ะเอาที่แล้วลาเนาะค่ะปวีสุดามาค่ะนัทมนมาค่ะรติมาค่ะวลารัตวาทินีมาค่ะปีดาพรมาค่ะอรพันมาค่ะเอกอนุมลาชยานีมามาค่ะยานิสามาอรไทยมาไหมเราไทยไม่ได้ลาเบญจรัตน์มาไหมพิชาพรพิชาพรมาค่ะพรพันมาค่ะนัทธิดามาค่ะชนนิภามาค่ะนัทนิชามาค่ะสุภาพรมาค่ะโอเคทีนี้ขอตามงานแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูว่าของหนูกันหมดหรือว่าครบหรือยังแป๊บนึงครับไม่เกิน5นาทีชุบไม่มีอะไรพิสดารนะครับในวันนี้ก็คือจดคะแนน16/2วรภาสการบ้านความร้อนเดี๋ยวแชร์ก่อนแชร์วรภาสอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับไอ้ของวรภาสการบ้านความร้อนที่ครูพาจดน่ะจดหรือยังยังครับอยากแก๊สก็ยังวันนี้จะเป็นงานที่ชื่อว่าแบบฝึกหัดท้ายบทนะเดี๋ยวต่อไปชัดเจนอยู่ไหมชัดเจนยังไม่ครบนะนิษฐากัญญารัตน์วันนี้ลานะครับตามไม่ได้นภัสวรรณของนภัสวรรณงานจดเทอร์โมไดนามิกอ่ะยังไม่มีนะนภัสวรรณใช่ไหมอยู่ไหมลูกชื่อว่าเทอร์โมไดนามิกนะที่ครูพาจดเมื่อวันก่อนที่5ตัวอย่างเหรอคะเออใช่หนูส่งแล้วค่ะส่งแล้วใช่ไหมเอ๊ะทำไมครูไม่เห็นวะอังไม่เป็นไรครูคิดว่าครูไม่เห็นครูเลยมาทวงว่าที่นี่ส่งยังอรพันธ์ส่งยังส่งแล้วค่ะส่งงานล่าสุดอะส่งมาแล้วค่ะมี2งานนะใช่ค่ะหนูส่งมาแล้วโอเค
เอกอนงไม่มาเนาะชายานีอยู่ไหมข้างล่างครบหมดแล้วนะเหลือชายานีนะชายานีอยู่ไหมยังไม่อยู่หรอกโอเคเพราะนั้นวันนี้จะเป็นงานที่มีชื่อว่าแบบฝึกหัดอาจารย์วาทินีส่งแล้วค่ะวาทินีเลขเท่าไหร่21ค่ะ21ใช่มา20ค่ะเลขที่ใหม่เราเรียงเลขที่ใหม่กันหน่อยนะเราจะถึงแค่เลขที่33นะเป็นทางการแล้วตามครูไปวันนี้งานใหม่จะมีชื่อว่าแบบฝึกหัดท้ายบทที่7ชุดที่1นะครับชุดที่1ที่เราจดวันนี้นะครับโอเควันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ค่ะเป็นดาราศาสตร์ใช่ไหมไม่ใช่พรุ่งนี้เป็นฟิสิกส์ต่อนะเพราะว่าเมื่อวานเราเรียนดาราศาสตร์เนาะโอเคอยู่เรื่องพรุ่งนี้เป็นฟิสิกส์ต่อนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นจดอีกชุดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ทำอัลบั้มส่งมาแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับพักผ่อนซะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ